นิยายเรื่องเพชรยอดคทาเป็นหนึ่งในนิยายซีรีส์ชุดโฉมงามบรรณาการกล่าวถึงสามสาวงามจากแคว้นเฮาเย่พวกนางได้ถูกส่งมาเป็นเครื่องบรรณาการให้กับแคว้นฉงเย่ในฐานะที่เฮาเย่แพ้สงครามฮ่องเต้จึงแบ่งสามสาวงามโดยส่งโฉมงามพี่ใหญ่ชื่อชิงหลิงให้กับอัครเสนาบดีโหลซี่เหวียนผู้ซึ่งฮ่องเต้รับเหมือนน้องชายโฉมงามคนที่สามชื่อว่าชิงโม่ส่งให้กับแม่ทัพใหญ่สู้หลิงส่วนคนกลางที่ชื่อชิงเฟิงก็อยู่กับฮ่องเต้ชิงเฟิงจึงชักชวนพี่และน้องกรีดหน้าตัวเองจะได้เสียโฉมทั้งสามคนเพราะแค้นใจกับการที่ต้องกลายเป็นเครื่องบรรณาการและยังทำให้บิดามารดาถูกบีบคั้นจนเสียชีวิตอีกด้วยสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นเครื่องบรรณาการอยู่ดีทั้งสามคนจึงผูกคอตายปรากฏว่าทหารที่อารักขาสามคนพี่น้องก็ช่วยกันปลดพวกนางลงมาจากขื่อคานเพดานที่แขวนคออยู่มีรอดตายเพียงหนึ่งคนก็คือชิงเฟิงส่วนอีกสองคนพี่ใหญ่และน้องสามก็เสียชีวิตขณะเดียวกันในโลกปัจจุบันคุณหมอจั๋วฉิงหมอชนสูตรสมกับสารวัตรตำรวจสืบสวนกู้หวินซึ่งเป็นเพื่อนกันก็ถูกวัตถุประหลาดรูปจานยันแปดทิศดูดวิญญาณไปเข้าร่างของพี่ใหญ่และน้องเล็กทหารที่ช่วยพี่น้องสามสาวก็กลัวว่าพวกนางจะฆ่าตัวตายกันอีกจึงให้กินยาเพื่อให้ไม่มีแรงแล้วขังแยกทั้งสามคนในที่สุดก็ส่งตัวให้กับแคว้นเฮาเย่เป็นที่เรียบร้อยกล่าวถึงพี่ใหญ่ชิงหลิงที่ถูกวิญญาณของคุณหมออัจฉริยะจั๋วฉิงเข้าสิงร่างนั้นคุณหมอในร่างชิงหลิงเมื่อแรกพบหน้าพระเอกโหลซี่เหวียนก็ประทับใจในรูปลักษณ์และความนิ่งสุขุมและอบอุ่นของพระเอกส่วนพระเอกก็ประหลาดใจกับการที่ชิงหลิงผู้เป็นโฉมงามแต่มีความสามารถในการชนะสูตรพลิกศพไขคดีให้ความกระจ่างได้ในหลายๆครั้งที่เธอชนะสูตรศพสำคัญเช่นในขณะที่องค์หญิงต่างแคว้นถูกทำร้ายต่อหน้าฮ่องเต้เธอก็ช่วยชนะสูตรพลิกศพจนจับคนร้ายที่แท้จริงได้คุณหมอจั๋วฉิงก็คิดว่าอยู่ในบ้านอัครเสนาบดีไปก่อนเธอคิดว่าหนึ่งในพี่น้องสามคนจะต้องเป็นกู้หวินที่มาด้วยกันอย่างแน่นอนท่านอัครเสนาบดีก็ชักชวนเธอเข้าวังก็ได้พบกับชิงเฟิงในงานเลี้ยงซึ่งเธอคิดว่าชิงเฟิงไม่ใช่กู้หวินดังนั้นน้องเล็กชิงโม่น่าจะเป็นสารวัตรกู้หวินเพื่อนของเธอกล่าวถึงในวังหลวงมีองค์หญิงชื่อเยี่ยนอยู่เซียนซึ่งเป็นน้องสาวของฮ่องเต้ก็หลงรักท่านอัครเสนาบดีท่านอัครเสนาบดีเพียงเห็นนางเป็นน้องสาวเท่านั้นจึงบอกกับนางว่าเขาชอบชิงหลิงนางเป็นผู้หญิงของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นทำให้องค์หญิงคับแค้นใจจนผูกคอตายแต่หมอหลวงก็ช่วยชีวิตไปได้ทันไทเฮาซึ่งเป็นมารดาของฮ่องเต้และองค์หญิงเมื่อใช้แม่นวมเกลี้ยกล่อมท่านอัครเสนาบดีให้แต่งงานไม่สำเร็จก็วางแผนที่จะฆ่าชิงหลิงโดยทำเป็นอุบัติเหตุอัครเสนาบดีก็ช่วยนางไว้ได้แล้วพยายามเร่งแต่งงานให้เร็วขึ้นคุณหมอจั๋วฉิงก็ได้มีโอกาสพบกับสารวัตรกู้หวินในร่างของชิงโม่น้องคนเล็กในตระกูลชิงกู้หวินบอกว่ากำลังสืบเรื่องจานยันแปดทิศที่เป็นสัญลักษณ์ของตระกูลแม่ทัพสู้หลิงว่าจะเกี่ยวข้องกับการที่นำพวกเธอมาจากอีกภพหนึ่งหรือไม่และจะสามารถพาพวกเธอกลับไปยังโลกเดิมได้หรือไม่อย่างไรหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ช่วยเจ้ากรมอาญาตันยี่หลันไขคดีใหญ่ๆโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการสูญหายของทองคำหนึ่งล้านตำลึงในพระคลังหลวงเมื่อ3ปีที่แล้วชิงหลิงและท่านอัครเสนาบดีก็มีโอกาสใกล้ชิดกันนับวันก็รักกันมากขึ้นและแล้ววันแต่งงานของทั้งคู่ก็มาถึงแต่ก็ต้องเกิดเหตุยุติกลางคันเพราะถูกไทเฮาที่แค้นเคืองในอัครเสนาบดีใส่ร้ายว่าตระกูลโหลเป็นผู้บงการการสูญหายของทองคำหนึ่งล้านตำลึงของคลังหลวงเมื่อ3ปีที่แล้วโหลซี่เหวียนถูกจับขังคุกในวันแต่งงานแต่หลังจากนั้นอีกไม่นานคุณหมอจั๋วฉิงก็คิดแผนการตลบหลังไทเฮาผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังการยักยอกทองคำจากคลังหลวงซึ่งฮ่องเต้ก็มีสายสืบประจำพระองค์รวบรวมหลักฐานได้จนครบ
ในที่สุดไพเฮาก็ถูกส่งไปยังวัดเพื่อถือศีลตลอดชีวิตแม้ความรักของทั้งคู่ได้ลงเอยกันแล้วแต่เรื่องราวของสามพี่น้องก็ยังมีเกี่ยวข้องกันอีกมากมายซึ่งติดตามได้จากเพชรยอดขุนพลและเพชรยอดบัลลังก์ในคลิปต่อๆไปได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ